พูดถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพของคนไทยนี่แหละครับมีรายงานที่ทีมงานพิกัดข่าวแนว26รวบรวมมาแล้วน่าคิดทีเดียวนะครับเรารู้จักโรคมะเร็งเป็นอย่างดีรู้ว่าเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกเป็นอันดับแรกแต่ถ้าไปดูสถิติที่รวบรวมกันมาครับมีข้อมูลจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติข้อมูลนะปี2,557คนเป็นโรคมะเร็งแล้วเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิดนะครับ สถิติคือ7075คนมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับที่1ที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยรองลงมาคือโรคกลุ่มของความดันโลหิตสูงหลอดเลือดในสมองนี่มากกว่า32 000คนอันดับที่3ถึงจะเป็นอุบัติเหตุกับการเป็นพิษนะครับเกือบ32,000คนรองลงมาเป็นโรคปอดอักเสบกับโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับปอดและทางเดินหายใจมากกว่า26,00 0คน ลองลงมาอีกนะครับก็เป็นโรคหัวใจอันนี้ใกล้เคียงกับปอดนะครับเกือบ25,000คนนอกจากนี้ยังมีอาการที่เกี่ยวกับกลุ่มของไตพิการไตอักเสบเกี่ยวกับตับอีกประมาณหมื่นกว่าคนรวมๆแล้วปี57คนไทยเสียชีวิต435,000กว่าคนนี่คือข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับและพอเจาะลงไปตัวเลขของคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งคุณนัทคุณผู้ชมมันโตขึ้นอย่างมาก จนน่ากลัวทีเดียวอย่างปี50เมื่อเทียบกับปี57 7ปีผ่านมาเท่านั้นคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น31ซหรือเพิ่มขึ้นถึง1ใน3นอกจากนี้โรคที่น่ากลัวไม่แพ้โรคมะเร็งนะครับก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองคนเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้7ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเพิ่มขึ้น110ปซปี50อยู่ประมาณสัก1 5 0 0 0กว่าคน ปี57มากกว่า32,000คนนี่เป็นก้าวกระโดดนะครับสำหรับกลุ่มโรคความดันโลหิตกลุ่มโรคเลือดในสมองขณะที่ไปดูค่าใช้จ่ายป่วยมาก็ต้องหาเงินรักษาอย่างที่เราพูดกันว่าทำงานหนักมาทั้งชีวิตบางทีจ่ายไปให้กับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดค่ารักษาพยาบาลหลักๆของกลุ่มโรคทั้งหลายนะครับถ้าไปดูกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง5โรคที่ค่าใช้จ่ายสูงมะเร็งครับค่าเฉลี่ยนะฮะ ปีหนึ่งต่อคนเนี่ยถ้าเป็นมะเร็ง1นึ0 0 0สบาทถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อคนต่อปีนี่คือเฉลีย่ยมีมากมีน้อยกว่านั้นกรณีเป็นโรคเบาหวานอย่างน้อยปีหนึ่งต้องเสียเงินไม่น้อยกว่าหมื่นกว่าบาทกรณีไตาวายเรื้อรังมีปัญหาไตาต้องไปฟอกไตทราบกันอย่างดีว่าอาทิตย์ละ3มครั้งหรืออาจจะแล้วแต่กรณีไปนะครับปีหนึ่งคนหนึ่งต้องจ่ายเงิน2 0 0 0 0 0ถึงสอง0 0 0บาท ส่วนกรณีที่ผ่าตัดโรคหัวใจค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่แสนสองบาทถึงเกือบ500 0 0นบาทก็จะมีประเด็นที่เป็นค่าใช้จ่ายของความดันโลหิตสูงด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ได้ผ่าตัดคนหนึ่งก็เป็นแสนต่อป,ปีนี่คือข้อมูลที่รวบรวมจากทั้งสำนักง,งานสถรติแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจากโรงพยาบาลยันฮีที่นาย6นำมาเสนอแล้วก็ น่าจะสะท้อนไปและครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมการกินกันอยู่รวมไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในสมัยนี้ครับเขาบอกว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของพฤติกรรมการทานของมนุษย์นี่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูตามโครงสร้างของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นสัตว์กินพืชแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรากินทุกอย่างแล้วก็มันก็เป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคมากมาย